ก็นี่คือเฟสพี่นะครับที่จะเอาไว้รับแอดคนดูนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะเทสแข่งนะครับให้ทักมาเฟสนี้นะครับเพราะว่าจะเทสแข่งก็ต้องทักมาเฟสนี้โอเคปะยังไม่กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กันอีกก็โทษเอาละใครที่กดแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะ50,000แล้วนะครับพี่ก็เหมือนจะบังหน้ากูทำไมเนี่ยเฮ้ยก็ตอนนี้พี่ก็จะ50,000แล้วนะครับพี่ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กับการเทสแข่งเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้น้องที่มาเทสแคนก็เข้าหัว2,600,000นะครับซึ่งผมไปหาคนที่แบบคือผมพยายามเลื่อนหาไอ้คนที่ทักมาแบบโหดๆครับแต่ไม่หาไม่เจอครับไม่รู้เขาทักมาตั้งแต่ชาติไหนแม่งโคตรนานก็เลยมาเจอน้องคนนี้ก็เลยโอเคน้องเขาว่างพอดีก็เรียกมาเทสแคนนะครับเอาละใครที่อยากเทสแคนก็แอดเฟซที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับอ้าวก็น่าตอนนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์พี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยเบื่อ40,000ละอยาก50,000แล้วตอนเนี้ยโคตรรีบเลยเอาละใครที่กดแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับกูพูดบน2รอบเองภูมิใจเฉยมาเลยก็กดกติกาเทสแคนนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าบางคนเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็กดเทสแคนนะครับห้ามใช้ผลสั่นห้ามใช้ผลมังกรและห้ามใช้ผลบาร์กี้นะครับแล้วก็แถลงการในคลิปที่ที่พี่ปล่อยไปว่าเทสแคนคลิปสุดท้ายนะครับอันนั้นก็กูไม่รู้กูพูดอย่างนั้นทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับพี่ก็จะกลับมาเทสแคนแล้วครับใครที่อยากเทสแคนก็ไม่พูดบนดีกว่าใครที่อยากเทสแคนนะครับกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์คลิปนี้นะครับขอบคุณครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกูพูดเยอะมากเลยมาก็ช่วงนี้คนที่มาเทสแคนก็จะขอยากนิดนึงนะครับเพราะพี่เนี่ยคอมโบค่อนข้างที่จะคล่องมือคล่องตีนแล้วนะครับมาเลยรู้จักยงชุนเป้าฮะเกี่ยวอะไรกับยงชุนวะเอากูกดสกิลผิดโอ้หมดหล่อเลยเกือบหล่อแล้วเมื่อกี้กดสกิลผิดเฉยเอาวะดูดเฮ้ยมันหลบได้ไงอ่ะมันหลบหมัดยงชุนได้ไงอ่ะไม่รู้จักกูไม่โมดีกว่ามันหลบได้ไงวะทุกคนดูแม่งคือคอมสกิลพลาดคอมโบพลาดหมดรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอ้ยไม่มีใครสกิลโดนใครเลยเนี่ยดูดอ้าวยังไงอะไม่ตัวนี้ไงวะขึ้นละของขึ้นคนที่ผมยังไม่ได้วอร์มเลยครับตัวเนี้ยผมไม่ได้วอร์มแล้วก็มาเล่นเลยคือแบบมันก็จะลนนิดนึงนะอะไรโอ้โหกูใช้สกิลทำไมแล้วกูจะไม่มีเหลือคอมโบสกิลไม่มีสกิลคอมโบแล้วนี่ปึ๊บไอ้สัตว์บัดซบไม่ด่าเขาแล้วกูด่าตัวเองใช้สกิลผิดโอ้ผมลนนะครับตัวเนี้ยผมโคตรลนเลยหาจังหวะรอจังหวะก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกกูดิใจเย็นสติกูไม่มีสติกูสติหลุดสองล้านหกมันตึงจังวะโอ้โหเบื่อเอาจริงดิเอาสติไอ้เหี้ยแม่งกูของขึ้นแล้วกูกดพลาดอยู่เมื่อกี้พอดีพี่เพื่อนคีย์บอร์ดใหม่นะครับมันก็เลยไม่คล่องมือนะครับทุกคนโอ้โหกูกดมั่วเลยไม่ใช่เลยนี่สันคงที่ทุกคนรู้จักต้องไม่ใช่อย่างนี้จอปะหลังรอคอมโบก่อนเดี๋ยวปะหลังอะไรอ่ะมึงหนีเร็วจังอ่ะอะไรแตกอ้าวไม่แตกได้ไงจริงๆมันจะแตกเลยนะเฮ้ยรีดทีเดียวแตกให้กูเธอจะแตกแล้วก็โอ้โหอ้าวจะเหลือไปทำไมเหลือทางนั้นน่ะเฮ้ยตายซะ3 2 1ดูดยังไม่ตายอีกกูเบื่อมึงตายละอะไรตายโอ้โหตาย
ายซะตัวตนนะครับมันคงจะตายแล้วยื้อไปยื้อมาเพื่อไอ้สัตว์คุมมันยื้อไปยื้อมาเพื่อแต่ก็นอนดิ้นนอนมันก็ซิดได้ซิ่งไงแก่ไปที่เรียบร้อยนะครับชิสก็จะรอน้องเข้ามาแล้วมันไม่เซฟไว้เลยโง่เอ้ยมาลูช็อปเพจรับเติมโลบักแบบ ID Pass และกดเพชรแมปออสตาร์คริสตัลช็อปบริการเติมโลบักเลทคุ้มๆต่อไวเติมไวและบริการกดผลและเกมพาสแมปบล็อกฟุตและส่งเพชรแมปออสตาร์และเป็นบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตโบคุโนหรือว่าแมปอื่นๆช็อกโก้ร้านรับกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตและกดเพชรแมปออสตาร์เลท8และขายโลบักแบบ ID Pass เลท6และยังมีบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตและชิโนบิไลท์เซฟเลยเออมันก็จะดวลอีกประมาณ2รอบนะครับผมก็จะไปตัดคลิปเสร็จผมก็ต้องไปสตรีมให้ทุกคนดูอะครับรู้ที่ผมทุกเททุกคนขนาดนี้ทุกคนยังไม่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก่อนผมทำเพื่อทุกคนขนาดนี้ แค่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์เนี่ยมันยากนักเลยไงว่ากูน่าจะบ้าแล้วตอนเนี้ยมาถอดถุงฟังข้างนึงละของขึ้นก็มันไม่เปิด PP ไอ้สัตว์มาสื่อบนถือตะเลข5ขัวมึงนี่แล้วมันจะทักมาทำไมล่ะโทษใครทักมาเนี่ยผลทับแข็งปะวะลิ้นกูตีกันไปหมดละผลโมจิมันเป็นผลบาเฮ้ยมันโกงจริงๆก็ไม่โกงหรอกครับไอ้สัตว์โอ้โหดูดแล้วกูดูดไม่โดนเฮ้ยเอาเรื่องนะคราวนี้ไม่ต้องคอมโบก็ตายนะบอกเลยนะนั่นดูดโอ้ไม่ใช่ดูดสิอื้อสึถือว่าก็ถ้าผลโมจินะครับถ้าสกิลไม่โดนพี่ก็ระวังพี่คอมโบทีเดียวแตกมารอบสุดท้ายทีนี้ผมบอกน้องเขาว่าเลยอีกรอบสุดท้ายนะมาจริงๆๆๆสองรอบเลยน้องเขาก็ไม่ผ่านแล้วนะกูไม่เคยคอมโบโดนเลยใช่ไหมกับคนเนี้ยโยนบอลกินกี่แม่งเฮ้ยโดนเหรอเฮ้ยพอกูจะคุยแม่งลิงพันพอกูพูดไปรู้เรื่องแล้วสตีอ้าวพอสกิลไม่โดนแม่งอะไรอ่ะทำอะไรกับเขาอ่ะเขาเมาป่ะนี่ว่าเมาว่ะดูทรงละอ้าวไม่นะโอ้โหผิวจัดตายไปซะรอตอนนี้ผมจะรอสกิลครบนะแล้วผมก็จะไปคอมโบถ้ามันไม่หลบก่อนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ผมจะสวนไอ้สัตว์สกิลไม่โดนเฉยเลยโอ้ยจบไล่ต่อยแม่งเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เรารอแค่สกิลก็รอเขาผ่านสกิลแล้วก็ไปหยุดจังหวะนี้3 2 1เอ้าผ่านคราวที่2แม็กมึงก็หนีขึ้นข้างบนอยู่นั่นแหละเฮ้ยพ่อเป็นพระเจ้า3หำบ่ไม่ไหวแล้วนะชนะครับ2ล้าน6กับค่าหัว4ล้านนี่มันต่างกันมากเลยนะมันตึงได้ไงวะนี่เฮ้ยถือว่าน้องเขาแบบเล่นเก่งมากเลยครับมันตึงได้ไงวะตอบกูคนตอบมันตึงได้ไง
อันว่าน้องเขาก็ไม่ผ่านครับก็เสียใจกับน้องเขาด้วยนะครับที่ไม่ผ่านไปฝึกฝีมือมาดีๆกว่านี้อาจจะชนะพี่ก็ได้นะครับช่วงนี้พี่ก็เล่นบล็อกฟุตค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดทแคนเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ก็ไปหนึ่งๆกับคนโหดเยอะนะครับช่วงนี้เรียกว่าต้องได้ชอนพัฒนาครับกว่ากูโมเยอะแล้วตอนเนี้ยเอาว่าส่วนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยกับคำหยาบคำขี้โม้คำทุกอย่างครับทุกอย่างที่ไม่สุภาพเรียบร้อยนะขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ระวังโควิด-19 ด้วยนะครับใส่แมสป้องกันตัวด้วยนะครับและอย่าลืมใส่เกราะป้องกันโควิดด้วยนะครับส่วนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายแง่ไม่ผ่านแง่ร้อง